โดยเฉพาะที่สุดท้ายเลยฮะอย่าต่อรองคำพูดตรงนี้เช่นให้อภัยไงนะอย่าต่อรองคำนี้นะครับเพราะมันคำสุดท้ายแล้วคิดแต่จะให้อภัยเขาไปเถอะพะโถเอ้ยในนั้นก็ผ่านกันมาแล้วนะจากหนักเป็นเบาจากเบาก็หายลบล้างกันไปเลยโยมจบอย่างเงี้ยใช่ไหมครับคิดดีคิดแต่จะให้พูดดีพูดอย่างไรจะให้ผู้ฟังเขาเข้าใจใช่ไหมใช้หลักนี้สิครับทำดีทำอย่างไรจะให้ผู้อื่นเขาได้รับประโยชน์เช่นลุงใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์ทุกวันทุกวันเนี่ยและหน้าจอเนี่ยผ่านพลังงานแสงบ้างเสียงบ้างได้รับประโยชน์ทำไงให้ได้ประโยชน์ถามว่าผมเอาอะไรจากใครดีวะตลอดเวลามานะครับอะไรทำนองนี้โอเคไหมครับคิดไม่ดีแต่พูดดีไว้อย่างนี้ไม่ดีกว่าเหรอกลับสิครับกลับดูสิฮะลองดูสิหักลำสิหักลำสินะๆๆใครก็ตามที่เคยคิดไม่ดีอะไรจากใครคิดไปเถอะแต่มีประโยชน์ไหมล่ะถ้าไม่มีหยุดไม่ดีกว่าหรือความคิดมันเสียพลังงานแน่เลยนะพลังงานที่เราใช้กันทุกวันเนี่ยมาความคิดใช้พลังงานเยอะนะเยอะมากนะครับพลังงานความคิดเนี่ยพลังงานมาจากไหนก็หายใจทุกวันอาหารทุกวันที่เรากินกันมันสูญเสียไปทำไมล่ะครับใช่ไหมฮะเราจะคิดไม่ดีให้มันสูญเสียไปอีกทำไมแล้วสูญเสียพลังงานอีกทำไมแล้วถนอมพลังงานไม่ดีกว่าหรือก็หยุดคิดซะสิโยมจบเอาอะไรกันกลับมาพูดดีซะพูดยังไงจะให้ผู้อื่นเขาเข้าใจหลายๆเรื่องและทุกเรื่องโดยที่ไม่ต้องห่วงสิ่งที่เรารู้ครับไม่มีใครแข่งเราได้เราเชื่อเถอะจริงและความคิดมันโหยมันมากมายมหาศาลนะครับนะแม้แต่ความรู้ก็ตามทีทางโลกเยอะแยะมากมายมหาศาลใช่ไหมครับขอให้มั่นในสิ่งที่ลุงกำลังนำเสนออยู่เวลานี้นะเอาไปใช้บอกลูกบอกหลานต่อๆไปคนไหนที่มีก็เผื่อแผ่แบ่งปันกันไปเผื่อว่ามันเกิดประโยชน์จากการที่เราท่านอยู่หน้าจอและในจอในขณะนี้นะครับนะๆๆรูปทรงเท่ากับความคิดกึ่งรูปทรงก็คือความรู้สึก